สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบาสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะฮะก็จะเป็นการรีวิวเปรียบเทียบตัวคาเมร่าคลิปนะฮะหน้าตาก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นยี่ห้อพีคดีไซน์นะครับซึ่งเปิดออกมาแล้วก็ดูดีมีสไตล์นะฮะสำหรับใครที่เป็นสาวกยี่ห้อพีคดีไซน์ก็ทราบดีกันอยู่แล้วนะฮะว่าราคามันค่อนข้างแพงเนาะซึ่งตัวคาเมร่าคลิปเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้พักกล้องลักษณะแบบนี้นะฮะสำหรับช่างภาพบางคนที่ไม่ได้ยืนถ่ายรูปอยู่กับที่อาจจะเป็นการถ่ายภาพเอาท์ดอร์ที่ต้องเดินไปไหนมาไหนด้วยบางทีการที่ต้องถือกล้องไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยนะคือมันก็ต้องใช้มือสองข้างใช่ไหมแล้วการที่จะเอากล้องเนี่ยคล้องคอแล้วลักษณะแบบนี้ระหว่างการเดินทางไปจุดต่างๆบางครั้งมันก็จะไม่สะดวกนะฮะเพราะว่ากล้องมันก็จะห้อยตรงเตงไปตรงเตงมาหรือต่อให้เปลี่ยนท่าสะพายอะไรไปเงี้ยบางทีมันก็จะดูเกะกะนิดนึงแล้วกล้องมันก็ไม่อยู่กับที่ด้วยมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเขาก็เลยออกแบบมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะให้เราเก็บพักกล้องไว้ได้ตรงเป้สะพายหลังอะไรประมาณนั้นจริงๆแล้วมันใช้กับพวกเป้สะพายข้างก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเป้สะพายหลังลักษณะแบบในรูปตัวอย่างเนี่ยสายของเป้มันก็จะแนบชิดลำตัวอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวกล้องเนี่ยมันก็จะแนบติดกับเราไปตลอดเวลาเลยมันก็ไม่เบี่ยงไปไหนด้วยและเนื่องจากว่าไอ้ยี่ห้อนี้ราคามันก็สูงพอสมควรไอ้ตัวนี้ของตาโบนะฮะผมยืมมาราคาเนี่ย 3,200 บาทคือแกะออกมามีแค่นี้ 3,200 จะแพงไปไหนวะเนี่ยผมก็เลยลองหายี่ห้ออื่นดูนะฮะว่ามียี่ห้ออื่นที่ราคาถูกกว่านี้มั้ยก็ไปได้มาตัวนึงนะฮะซึ่งลักษณะแพ็คเกจจริงก็มีแค่นี้คืออันนี้ 3,000 แต่ไอ้ตัวนี้ประมาณ300กว่าบาทนะฮะเปิดออกมาหน้าตาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวจะลองมาเปรียบเทียบกันดูว่าคาเมร่าคลิปที่ราคาประมาณ 3,200 ตัวนี้ของพี่ดีไซน์นะกับของ Endoer เนี่ยไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่าไอ้ยี่ห้อนี้ก็ทำหลายอย่างเหลือเกินตัวนี้ผมได้มาประมาณ350บาทนะฮะราคาต่างกันประมาณเกือบ10เท่าเดี๋ยววันนี้จะมาเปรียบเทียบกันดูนะฮะว่าคาเมร่าคลิปที่เป็นของพีคดีไซน์ราคา 3,000 กว่าบาทเนี่ยกับของ Endoer ที่ราคาประมาณ300กว่าบาทลักษณะหน้าตาการใช้งานมันต่างกันขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของพีคดีไซน์ก่อนจริงๆอันนี้ตัมโบใช้งานมาแล้วนะฮะในกล่องเขาก็จะมีตัวคลิปนะฮะตัวที่เป็นแป้นฐานกับตัวที่เป็นเพจติดกับตัวกล้องนะฮะเดี๋ยวเราแกะออกมาก่อนแกะออกมาแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะอันนี้ของพีคดีไซน์เนาะแล้วมาดูซิว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มามีอะไรอีกนะครับมีประมาณนี้ก็มีน็อตที่เอาไว้เปลี่ยนแทนตัวนี้นะฮะอันนี้มันสามารถใช้มือหมุนได้ใช่ไหมแต่บางทีเราอาจจะกลัวหายเพราะว่ามันสามารถเอามือปลดออกมาได้ด้วยแล้วอะไหล่ของพี่ดีไซน์เนี่ยมันมีขายแยกทุกชิ้นนะฮะตัวที่แพงที่สุดก็คือฐานตัวนี้และฐานตัวนี้มันต้องติดกับกระเป๋ากล้องใช่ไหมบางทีตัวล็อกที่หมุนได้ด้วยมือเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดการขายตัวหรือว่าอาจจะมีคนมาแกะเล่นอะไรประมาณนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนหัวที่เป็นหกเหลี่ยมได้นะฮะเนี่ยก็ใส่แทงเข้าไปลักษณะก็จะคล้ายๆแบบนี้แล้วเขาก็จะมีหกเหลี่ยมแถมมาให้ด้วยอันหนึ่งนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแบบเดิมก่อนเพื่อการเปรียบเทียบที่สะดวกขึ้นนะฮะส่วนของ Endoer เนี่ยในกล่องไม่มีอะไรมาให้นะฮะมีเพียงแค่เนี่ยตัวเพจแล้วก็ตัวฐานล็อกกับตัวกระเป๋านะฮะซึ่งก็สามารถที่จะแยกส่วนออกมาได้เหมือนกันเด้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่เพจก่อนแล้วกันขนาดของเพจเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะแต่ของพีคดีไซน์ก็เล็กกว่านะครับแต่ว่าด้านล่างของเพจเนี่ยของพีคดีไซน์จะเป็นการใช้หกเหลี่ยมขัดนะฮะเนี่ยลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเราทำการติดลงไปที่กล้องเนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวหกเหลี่ยมขันใช่ไหมเพื่อความแน่นนะฮะเท่านี้ก็อยู่แล้วแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกแล้วเราต้องการจะถอดเพจออกเนี่ยแล้วเราลืมเอาหกเหลี่ยมไปนี่งานเข้าเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเป็นของ Endoer เนี่ยสังเกตที่เพจเขามันจะคล้ายๆกับขันต้องกล้องทั่วไปนะฮะสามารถใช้เหรียญในการขันได้แล้วก็จะมีหูให้เราจับขันได้ด้วยตัวเองนะฮะในกรณีที่ว่าเราอาจจะไม่มีเหรียญเดี๋ยวผมขันให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะสมมติว่าเราไม่มีเหรียญนะเราก็ดึงหูมันขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็บิดไปมันก็จะแน่นแล้วแต่ถ้าใครมีเหรียญอยู่ก็สามารถใช้เหรียญแทนได้นะฮะเนี่ยแล้วก็เอาเหรียญขันได้เหมือนกันอันนี้ผมขันออกนะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะฮะแต่ผมมองว่าลักษณะแบบนี้มันดูสะดวกดีแต่อย่างนี้ก็อาจจะแข็งแรงกว่าก็ได้นะเวลาขันเข้าไปมันก็แน่นดีแล้วโอกาสที่มันจะหลุดก็น่าจะยากนิดนึงนะผมมองว่าอย่างนั้นนะแล้วโอกาสที่จะถูกใครแกะออกไปก็น่าจะยากนิดนึงละมั้งไม่ดูนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบนี้มันใช้งานสะดวกกว่านะฮะทีนี้เรามาดูที่ตัวแป้นกันบ้างเริ่มจากของพีคดีไซน์แล้วกันการทำงานก็ไม่มีอะไรมากฮะไอ้สองตัวนี้เอาไปล็อกกับตัวสายนะฮะปลดออกมาก่อนแล้วก็ทำการล็อกกับตัวสายไปเดี๋ยวผมลองติดกับสายที่เป็นสายสะพายข้างดูนะฮะคือถ้าเอากระเป๋าเป้มาบนโต๊ะมันเกะกะนิดนึงเอาเป็นสะพายข้างก่อนแล้วกันวิธีใช้งานก็ประมาณนี้แนบลงไปแล้วก็จัดให้เข้าล็อกนะฮะจากนั้นก็ทำการยึดน็อตให้แน่นนะครับแค่นี้เองอยู่แล้วส่วนน่าสัมผัสของทางฝั่งพีคดีไซน์เนี่ยที่ต้องแนบกับสายก็จะคล้ายๆยางนะฮะส่วนอีกฝั่งนึงก็ไม่มีอะไรครับเรียบๆแล้วก็มีร่องให้นิดๆหน่อยๆส่วนของ Endoer เนี่ยก็จะเป็นร่องลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาจะมีเกลียวที่สำหรับขันขาตั้งกล้องได้เลยนะแต่ว่าไม่ใช่แผ่นยางนะมันเป็นโลหะทั้งดุ้นเลยนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนตัวล็อกนะฮะสลักตัวนี้ของพีคดีไซน์เนี่ยสังเกตไหมสลักมันใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วถ้าเราติดเพจลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็ดูมั่นใจกว่านะเพราะว่าสลักมันใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของ Endoer เนี่ยดูสลักเนี่ยเล็กนิดเดียวเอง
เดี๋ยวลองเปรียบเทียบขนาดสลักของพิกดีไซน์นะฮะเนี่ยใหญ่โตกว่าเยอะเลยนะฮะมันดูมั่นชัยไงแต่อันนี้มันดูเล็กๆยังไงก็ไม่รู้แต่น่าจะโออยู่แล้วมั้งส่วนการติดตั้งนะฮะก็เหมือนกันใส่ลงไปก็อยู่แล้วแล้วตัวปุ่มปลดล็อกเนี่ยของพิกดีไซน์มันจะมีมาร์กอยู่นะฮะถ้าเราทำการบิดแบบนี้ปุ๊บมันจะกดไม่ลงนะยังไงก็ไม่หลุดนะฮะเผื่อเกิดเอ็กซิเดนต์มีอะไรไปโดนมันแล้วทำให้ตัวแป้นปลดล็อกเนี่ยมันจมลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาก็สามารถที่จะบิดลักษณะแบบนี้เพื่อให้เป็นการล็อกแล้วไม่สามารถกดได้นะฮะส่วนของ Endoer เนี่ยมันจะมีแป้นอีกตัวหนึ่งนะฮะเอาไว้ขันเพื่อล็อกนะครับพอขันแน่นปุ๊บกดเสร็จมันก็จะดึงไม่ออกเหมือนกันแต่ข้อดีของไอ้แป้นตัวนี้ของ Endoer นะฮะพอเราขันแน่นปุ๊บสังเกตนะมันจะแน่นเลยขยับไม่ได้นะฮะไม่มีเสียงด้วยแต่ถ้าเป็นของ Peak Design เนี่ยถ้าเราบิดล็อกปุ๊บมันก็ยังขยับอยู่เหมือนเดิมเวลาเราติดตั้งไปแล้วเวลาเราเดินไปเดินมาก็จะมีเสียงเพียงขยับนิดๆหน่อยๆนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความสบายใจแล้วกันนะแต่ความสะดวกมันมีมากกว่าเพราะว่าเวลาปลดล็อกปุ๊บเราก็แค่บิดแล้วก็กดเอาออกได้เลยแต่ถ้าเป็นของ Endoer เนี่ยเราต้องทำการปลดล็อกก่อนแล้วค่อยเอาออกมานะฮะมันก็จะมีขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งน้ำหนักของทั้ง2ตัวนี้ผมแอบไปชั่งมาแล้วพอดีว่าทีมพาไม่มีเครื่องชั่งของพี่ดีไซน์เนี่ยจะหนักประมาณ87กรัมนะฮะไม่รู้เครื่องชั่งตรงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นของ Endoer เนี่ยที่ขนาดมันใหญ่กว่าแล้วมันก็เป็นโลหะเหมือนกันเนี่ยน้ำหนักประมาณ150กรัมนะฮะเกือบเท่านึงเลยนะเดี๋ยวลองไปใช้งานดูดีกว่าว่าของพีคดีไซน์กับของ Endoer เนี่ยนะเป็นการจำลองสถานการณ์แล้วกันเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันก่อนอันนี้เป็นคลิปของตัวพีคดีไซน์นะฮะแล้วผมก็ทำการติดไปบนกล้องของเนี่ยNikon D80 นะฮะตัวเก่าของผมแล้วพอติดออกมาแล้วเนี่ยเหตุก็เล็กนิดเดียวนะฮะบางแค่นี้แล้วเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยนะสมมติว่าผมติดลงไปแค่นี้มันก็ง่ายดีนะแต่เวลาปลดมันจะยากนิดนึงนะฮะอันนี้คือผมลองติดตามตัวอย่างหน้ากล่องเขาดูนะฮะเวลาเรากดล็อกเนี่ยคือปุ่มมันอยู่ฝั่งนี้ไงแล้วเวลาเราติดลงไปปุ๊บเวลาจะปลดออกมันก็จะแตกนิดนึงผมว่าถ้าติดฝั่งนี้น่าจะกดง่ายกว่าไม่เป็นไรนะฮะเราก็ลองทำตัวอย่างเขาดูแต่โดยรวมแล้วการใช้งานมันก็ง่ายดีเนี่ยผมติดแล้วมันก็สบายๆนะฮะเราก็จะมีมือเหลือไว้ทำอย่างอื่นได้นะเวลาสมมติว่าเราไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาอะไรเงี้ยแล้วเราไปเดินอ่ะจุดนี้เป็นจุดน้ำตกใช่ไหมแล้วพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปที่อื่นต่อหรือไปส่องนกส่องอะไรก็ว่ากันไปเวลาเราเหลือมือทำอะไรเนี่ยเวลาเดินทางหรือถือของอะไรมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมหรือว่าบางครั้งเรามีสายคล้องคอเนี่ยนะแล้วกล้องมันห้อยไปห้อยมาบางทีการเดินไปเดินมาลักษณะแบบนั้นอาจจะรู้สึกลำคาญได้นะฮะแต่ถ้าเราติดไปแบบนี้ผมว่ามันก็สะดวกสบายดีเหมือนกันเนี่ยเดินไปเดินมาก็ง่ายๆเดินชมนกชมไม้ไปเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูนะฮะของ Endoer การใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงซึ่งขนาดมันใหญ่กว่านิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นของ Endoer แล้วนะฮะแต่รู้สึกว่ามันจะลังๆตรงแถวๆช่วงนี้นิดนึงนะฮะตรงที่ตัวฐานมันติดกับร่างกายเราเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าขนาดมันใหญ่กว่าไงเพราะของพีคดีไซน์เนี่ยขนาดมันเล็กกว่าถ้าลองเทียบกันดูเนี่ยขนาดมันเล็กกว่ากันนะฮะเวลามันแนบลงไปบนตัวเราเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ามันลังๆนิดนึงนะแล้วทัศนะของเพจนะฮะอันนี้ติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้มันก็จะหนาๆกว่านิดนึงเนาะเดี๋ยวลองติดลงไปดูนะฮะเนี่ยก็ทำงานคล้ายๆกันก็สะดวกดีฮะอย่างที่บอกนะครับว่าพอแป้นตัวนี้มันใหญ่ใช่ไหมแล้วเวลามันแนบลงไปบนร่างกายเราเนี่ยเวลามีอะไรติดแบบเนี้ยบางทีมันผมว่ามันกดตรงเนี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นนะเดี๋ยวลองเดินดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงก็ได้อยู่นะลองปลดออกมาใช้งานดูแต่รู้สึกว่าจะปลดยากนิดนึงคือตัวแมทเทียลที่เป็นผิวสัมผัสมันเนี่ยถ้าเป็นของพีคดีไซน์มันจะดูเรียบๆเนียนๆกว่าอันนี้มันสักๆนิดนึงนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะฝืดๆหน่อยแต่อย่างว่าเนี่ยราคามันต่างกันตั้งเยอะแต่ก็จะมีข้อเสียนิดนึงนะฮะของตัว Endoer ที่ราคาถูกกว่าเนี่ยเวลาติดกับกระเป๋าที่หนาๆเนี่ยรู้สึกว่าติดยากกว่านิดนึงแต่โดยรวมก็พอได้อยู่นะฮะเนี่ยติดไปแล้วก็ไม่หลุดแต่ก็ยังรู้สึกจริงๆนะว่ามันกดตรงแถวๆเนี้ยสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเป็นการรีวิวเปรียบเทียบตัวคาเมราคลิปนะฮะของ Peak Design กับของ Endoer ที่ราคาต่างกันประมาณเกือบ10เท่าเนี่ยการใช้งานก็ตามที่รับชมไปนะฮะส่วนใครจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนตัวไหนก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับถ้าชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะฮะและจะเห็นว่าเรื่องราวตัวนี้ก็เป็นประโยชน์ดียังไงก็รบกวนอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะและสุดท้ายนะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามพ่อบ้านสเตชันนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกันด้วยนะครับและคลิปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกยังไงก็รบกวนติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ